เราก็วางเป็ดย่างลงไปเลยค่ะนี่เลี้ยงให้สวยงามทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะการทำเป็ดย่างเราก็เอาเป็ดย่างที่เราทำมาทำเป็นข้าวหน้าเป็ดก็จะมีทั้งสูตรน้ำจิ้มแล้วก็สูตรน้ำราดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวหน้าเป็ดย่างก็จะมีเป็ดย่างนะคะเดี๋ยวจะวางสูตรไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะขิงดองเราก็ทำเองเดี๋ยวจะวางสูตรไว้ให้เหมือนกันค่ะมีข้าวสวยต้นหอมส่วนผสมของน้ำจิ้มและก็น้ำราดค่ะส่วนนี้นะคะก็จะมีซีอิ๊วดำเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำสะอาดพริกเหลืองแล้วก็พริกเขียวส่วนของน้ำราดนะคะก็จะมีกระเทียมตามหยาบๆซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงพะโล้น้ำตาลทรายเกลือเต้าเจี้ยวน้ำมันงาน้ำมันพืชแล้วก็น้ำที่ได้จากการอบเป็ดค่ะเป็นน้ำมันนะคะแป้งข้าวโพดและก็น้ำสะอาดส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะก็เตรียมหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะเปิดไฟต้มให้เดือดเลยค่ะต้มให้เดือดดูจนน้ำตาลละลายดีก็ใช้ได้แล้วค่ะลองชิมรสชาติดูก็ได้ค่ะปรุงให้ได้รสเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะตามลำดับเลยหรือว่าใครชอบรสไหนนำก็จัดได้เลยค่ะทีนี้ก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพักน้ำจิ้มไว้ให้เย็นเราก็จะใส่พริกเขียวแล้วก็เหลืองที่เราซอยไว้ลงไปเลยค่ะต้องให้น้ำจิ้มเย็นก่อนนะคะเราก็จะได้น้ำจิ้มเป็ดหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ผงพะโล้ลงไปค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปใส่น้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะต้มให้เดือดแบบนี้เลยค่ะลองชิมรสชาตินะคะปรุงให้ได้รสออกหวานนำค่ะแล้วก็เค็มอ่อนๆ อย่าเค็มเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปราดบนเป็ดแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยค่ะใส่น้ำมันที่ได้จากการอบเป็ดค่ะมันจะมีกลิ่นหอมๆนะคะให้ใส่ลงไปสัก1ช้อนค่ะตามด้วยน้ำมันงาค่ะน้ำมันงานี่จะใส่ตอนท้ายนะคะจะได้มีกลิ่นหอมดีแล้วก็ให้ละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำสะอาดค่ะคนแป้งกับน้ำให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่แล้วก็กวนไปแบบนี้นะคะจนได้ความข้นเหนียวตามต้องการค่ะน้ำราดมันจะออกหนืดๆนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะได้ที่แล้วค่ะถ้าใครชอบหนืดกว่านี้ก็ใส่ได้อีกนะคะทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยต่อมาค่ะก็เตรียมข้าวสวยแล้วก็ต้นหอมใส่จานไว้แบบนี้เดี๋ยวเราไปสับเป็ดกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็ดกันค่ะเราก็จะแกะตัวลวดออกก่อนนะคะดึงไม้ออกเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เอาลวดออกข้างในก็จะมีพวกเครื่องสมุนไพรนะคะกลิ่นหอมมากเลยอันนี้เป็ดยังร้อนอยู่นะคะเราก็เลยใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกค่ะก็จะหั่นแบบง่ายๆละกันนะคะหั่นแบบที่เราเคยหั่นละกันค่ะเน้นง่ายๆก็ผ่าเลยมันจะมีน้ำข้างในด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเทน้ำออกก่อนนะคะโอ้ร้อนเลย
จริงๆก็ควรจะพักไว้ให้เย็นนะคะมันจะได้หั่นง่ายเพื่อความง่ายนะคะเราก็จะตัดคอออกก่อนตัดส่วนที่ออกยากๆเนี่ยค่ะออกก่อนเลยปีกเป็ดก็เอาออกเลยค่ะตรงนี้เราก็จะเลาะเอาเนื้อค่ะนี่เราก็จะได้เนื้อเป็ดชิ้นแบบนี้นะคะดูเนื้อเป็ดข้างในค่ะมันก็จะฉ่ำๆแบบนี้เลยจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วก็ลองกะดูก็ได้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ใส่จานเลยค่ะเราก็วางเป็ดย่างลงไปเลยค่ะเลี้ยงให้สวยงามประมาณนี้แล้วก็วางขิงดองลงไปค่ะน้ำจิ้มค่ะแล้วก็น้ำราดเป็ดที่เราเตรียมไว้ค่ะข้าวหน้าเป็ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะข้าวหน้าเป็ดครบเครื่องมากๆเลยค่ะมีทั้งเป็ดย่างเยอะๆนะคะมีขิงดองที่เราทำเองน้ำจิ้มสูตรเด็ดแล้วก็น้ำราดแซ่บมากๆชิมเลยดีกว่าค่ะกินน้ำลายกันเลยทีเดียวน้ำจิ้มก็จะมีพริกดองด้วยค่ะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะคือน้ำราดเนี่ยจะมีรสชาติเข้มข้นมีความหอมของเต้าเจี้ยวมีรสหวานนำแล้วก็เค็มอ่อนๆ นะคะกินคู่กับน้ำจิ้มพริกดองเข้ากันสุดๆเลยค่ะคือน้ำจิ้มเนี่ยจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็เผ็ดนิดๆนะคะเพราะว่าเราใส่พริกลงไปด้วยกินข้าวหน้าเป็ดนะคะต้องกินให้ครบทุกอย่างเลยค่ะตักราดลงไปเลยทั้งพริกทั้งน้ำราดเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตักใส่ปากเลยกับต้นหอมตามด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยขิงดองค่ะอร่อยจะบอกว่าเป็นข้าวหน้าเป็ดที่มีความอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะใครที่ชอบกินเมนูข้าวหน้าเป็ดต้องลองเลยค่ะสูตรนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ